ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันพ่อค้าก็ทำการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกำไรเป็นเครื่องตอบแทนพย,ยังความสุขหอเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนักครบทำสงครามเพื่ออำนาจความยิ่งใหญ่ หรือเพียงเพื่อปกป้องมาาตภูมิของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากลาอริลาศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยล้วนเป็นเปลือกนอกที่ชาบทาดิลาบยศสันเสริญสุขอันทำให้บุคคลทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาและประมาทในชีวิตแต่สำหรับนักครบกองทัพทำแล้วนะ การทำความเพียรประหารกิเลสทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจินติตะสูตรว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตสี่อย่างนี้คือพุทธวิสัยฌานวิสัยวิบากแห่งกรรมและโลกจินดาคือความคิดในเรื่องโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตสี่อย่างนี้แลบุคคลไม่ควรคิด ผู้ี่คิดก็พึงมีส่วนห่งความเป็นบ้าและได้รับความลำบากกว่เปล่าๆวิบากแห่งกรรมเป็นหนึ่งในอจิตใจสีอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ควรคิดจะคิดก็อาจจะทำให้มีส่วนห่งความเป็นบ้าได้เพราะเรื่องของกรรมน่มันมีความสลับซับซ้อนมาก เกินกว่าสติปัญญาของปุถุชนทั่วไปจะสามารถคาดคิดค้นด้นดาวได้ต้องใช้ภาวนมามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลกรรมและผลของกรรมได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพราะชีวิตในปัจจุบัน ก็เป็นผลมาจากการกระทำในอดีตและชีวิตในอนาคตก็จะเป็นผลมาจากเหตุที่กระทำในปัจจุบันทั้งกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งเป็นผังสำเร็จติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฟังเรื่องราวของพระกุม,มารซิวลีกันต่อนะจ๊ะ เมื่อวานหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ซิวลิกุมารต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงประสูติจากนั้นพระมารดาก็ได้ถวายมหาทานกับพระผู้มีพระเจ้าและภิกษุสง์ตอลอดเจ็ดวัน ในวันที่7ของการถวายทานรสารีบุตรเถระได้ถามกุมมารว่าสิบลีเธอได้สวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเช่นนี้เนะี่ยการบวชไม่ดีสำหรับเธอหรือและกุมารก็เรียนตอบว่าถ้าหากได้รับอนุญาตผมก็จะบวชครับรบสารีบุตรเถระ จึงไปสนทน,นากับพระนางสุป,ปวาสาอขออนุญ,ญาตให้สิวรีราชจุกมารออกผนวดพระนางสุป,ปวาสาเห็นว่าการตัดสินใจของพระกรมุมารเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อบุญกุศลจึงอนุญ,ญาตว่าดีแล้วเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าจงให้กมุมารบวชเถิด อวสาาริบุเทระได้รับอนุญาตจากพระนางแล้วน่ยท่านจึงนำพระสิวลีกุม,มารไปที่พระวิหารสอนต่จากปัญจกะกรรมฐานโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วสอนต่อไปว่าสิวรีเธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอได้เสวยอยู่ตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือน กับอีกเจ็ดวันนั้นเถิดแล้วก็มารยังเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการบรรม,ามาชาของกระผมนะเป็นภาระของท่านเส่วนกระผมสามารถจะทำสิ่งใดได้ก็จะพยายามทำสิ่งนั้นด้วยตนเองขอรับพอมีพระชนได้เจ็ดภาษาท่านนั้นก็ทรงบวชถวายชีวิตในประสศาสนา ส่วนการบรรลุธรรมของพระกุมามรก็เป็นเรื่องน่าอาัศจรรย์มากทีเดียวนะจ๊ะเพราะพระกุมามรเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วในอดีตชาติมื่อถึงคราวที่จะบรรลุธรรมก็เป็นประเภทสุขาปฏิาทาขีปาพิญญาปฏิบัติได้สะดวกและรู้เห็นได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังจากจะได้รับฟังโอวาทจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้วในเวลาโกนผมของพระกุมมารขณะที่จะลดมีดโกนล,ลงในครั้งแรกสีวลิกุมมารก็ได้ทำใจให้หยุดนิ่งตามตรึกระลึกถึงโอวาทของพระอุปชาและทุกขเวทนาจะได้รับขณะอยู่ในคัน จนกระทั alors, ่งใจหยุดนิ temps, donc, Darwin, temps, en, <celui> ่งได้สนิทก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันในเวลาที่กรผมไม่ได้ครื่งศีรษะก็ได้บรรลุสกิทาคามีผลในเวลาที่กรไม่ได้สามในสี่ของศีรษะก็ได้บรรลุถึงกายธรรมพระอนาคามีและในเวลากรผมเสร็จก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต ในขนณะที่โกนผมเสร็จพอดีไม่ก่อนไม่หลังกันทีเดียวนับตั้งแต่วันน้พระกุมมารบวชแล้วเป็นต้นมาปัจจัยสี่ก็เกิดขึ้นกับท่านมากมายแล้วก็ยังมีเพียงพอสำหรับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอีกด้วยนี่ก็คือเรื่องราของพระสิวรยเถระในช่วงที่บุญส่งผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่เป็นครหัสจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านะจ๊ะส่วนอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่ท่านเคยทำผิดพลาดเอาไว้ทาให้ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันนาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนั้นเรื่องราวในอดีตชาติของท่านก็มีอยู่ว่ามีอยู่ชาติหนึ่ง ท่านจุติจากเทวโลกมา,าเกิดในราชตระกูลที่กรุงภาราณสีต่อมาได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาครั้นได้เป็นพระราชาแล้วทรงยกทัพออกไปล้อมพระนครพระนครหนึ่งไว้แล้วได้ส่งพระราชสารไปถึงชาวพระนครน,นั้นว่า จะให้ราจะสมบัติหรือจะทำการลบขอยตอบมาเจา้าพระนครตอบว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ให้ราจะสมบัติและอีกทั้งก็จะไม่สู้รบด้วยจากนั้นก็ปิดประตูเมืองอาศัยแต่ประตูเล็กด้านหลังเมืองเพื่อไปหาฟืนออาหารและน้ำเท่านั้นโดยไม่ได้ เป็นที่สนใจของกองทัพของพระเจ้าพาราณสีเลยพระเจ้าพราพราณสีตรัสสั่งาหาให้ทหารรักษาประตูใหญ่สี่ประตูล้อมเมืองอไว้ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนนับเป็นเวลานาน,านมากทีเดียวจนพระราชมารดาของลงสงสัยว่าทำไมถึงทำการศึกนานนัก รั้นทรงทราบเรื่องแล้วก็ตรัสว่าบุตรของเราในชางโง่นักและมีพระราชสาวนีฝากไปบอกพระโอรสว่าจงปิดประตูเล็กทั้งหมดเพื่อไม่ให้ชาวเมืองเข้าออกได้โดยเด็ดขาดพระเจ้าพราณาสีทรงสดับพระราชสารแล้วก็ทรงปฏิบัติตามโดยสั่งให้กองทัพจัดการปิดประตูเล็ก เหล่านั้นทั้งหมดไม่ชาวเมืองไม่สาม,มารถเข้าออกได้ก็เดือดร้อนเพราะขาดสเสบียงในที่สุดวันที่เจ็ดก็อดทนไม่ได้จึงได้พร้อมใจกันช่วยกันจับพระราชาของพวกตนสำเร็จโทษเสียจากนั้นก็ยกเมือให้กับพระเจ้าพระราณสีด้วยกรรมนี้เอง ทำให้ท่านต้องไปตกอยู่ในเวจีมหานรกนานจนผืนมนณีนสูงขึ้นหนึ่งยน์จึงพ้นกรรมจากนรกมาถือปฏิสนธิในประคันของพระมารดานานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนและยังไปนอนขวางอยู่อีกเจ็ดวันก็เพราะบาปกรรมที่ปิดประตูได้เจ็ดวันนั่นแหละนี่ก็เป็นบุปกรรมของพระศิวรี สมนพรณนางสุปวาวาสก็คือพระราชมารดาของพระราชาในครั้งอดีตนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่เคยผิดพลรราดมาในอดีตนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลายเปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าเราจับไม่ดี ก็มีสิทธิ์ลูกคมแล้วถูกบาดเอาได้ไง,ง่ายๆแต่ถ้าจับด้วยความระมัดระวังและนำมาใช้ประโยชน์ประโยชน์มากมายก็จะเกิดขึ้นซึ่งความจริงแล้วตำแหน่งยศดถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นของสมมุติเขามียไว้สำหรับใช้สร้างบาร,รมีย่นย่อหนทางพรพะนิพพานให้สั้นลง แต่ผู้ไม่รู้ก็ใช้ก่อกรรมทําบาปอกุศลแม่บุญเก่าจะทํามาดีเด็กเกิดเป็นพระราชาแต่ถ้าปัจจุบันประมาทใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดก็มีทุกติเป็นที่ไปฉะนั้นทั้งบุญและบาปที่ได้ทําไปก็จะคอยติดตามส่งผลอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้สูญหายไปไหนบางทีเราทำกรรมเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ต้องไปใช้ผลกรรมกันหลายชาติถ้าเป็นบุญก็ตามส่งผลให้ได้เป็เสวยผลบุญในสุคติโลกสวรรค์ยาวนานถ้าเป็นบาปอากุศลก็ตามส่งผลให้ต้องไปเสวยพิบากกรรมในทุกติภูมิยาวนานเหมือนกัน เมื่อส่วนใช้ไปหมดแล้วแต่เศษกรรมยังเหลืออยู่ก็ยังคงต้องทนใช้เศษกรรมกันต่อไปอีกจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายในสังสารวัฏกันเลยทีเดียวดังนั้นชีวิตในสังสารวัฏมีเพียงแค่บุญกับบาปเท่านั้นถ้าเราไม่ทำบุญเดี๋ยวบาปกุศลก็จะเข้ามาแทน ทำใ,ใจเราเยินดีในการทำบาปเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำบุญกันบ่อยๆทำบุญใหญ่ๆใ,ใจเราจะได้ใสๆให้ใจของเราชุ่มอยู่ในบุญจนกระทั่งบาปไม่ได้ช่องชีวิตของเราก็จะไม่หม่นหมองจะผ่องใสและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ